สมเสยวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ30ปีอย่างสุดใหญ วันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว15สิงหาคม1991ถึง15สิงหาคม2021ครบรอบ30ปีอย่างสุดใจรัฐธรรมนูญเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของประชาชนในชาติบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มทวีการนำพาของคณะพรรคทุกขั้นตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเซอร์สูสติเป็นเจ้าประเทศชาตินำใส่สิทธิ์และปฏิบัติพันธะของพลเมืองลาวตามรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วนยกสูงความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายนาทีอันต้นต่อของสภาพประชาชนสูงสุดนี่แม่นล่างรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญใหม่เองที่ติดพันกับระบอบใหม่ของพวกเฮาอันนั้นแหละปัญหาของมันซึ่งมันต้องมีการคิดค้นหลายที่สุดและรัฐธรรมนูญใหม่นี่มันใหม่คนอื่นว่ามันจึงเป็นของเล่าอีหลีคนนากฎหมายที่มีลักษณะเป็นพื้นฐานไง
คือกฎหมายแพงกฎหมายอาญากฎหมายเศรษฐกิจต่างๆอื่นเผื่อติดพันโลดกับคนอื่นบรรทัดธรรมนูญสิเป็นกฎหมายพื้นฐานกูมูส้มเซยวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ30ปีในวันที่15สิงหาคมปี1991ถึง15สิงหาคมปี2021อย่างสุดใจ